สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโวรวกาศให้คณะบ,บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา15นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จลงนาศสลาดุสิดาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาโอาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะกรรมการอำนายรจัดงานร้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้จัาการทหารเรือนำคณะกรรมการจัดงานกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่46เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาติคอนเสิร์ตเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวอารยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสมทวินบุญโยปัตสดา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธมภมและคณะเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานแก่ชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในขันประจวบเหมาะูุ้่มในการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทดังนี้นายคงครพันธ์อินทระแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระมอ่อมถวายถังน้ำอินโนพลัสและงบประมาณในการจัดสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการปั่นน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรตินางสาวกันที่มาพรสีนิยมและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนางปรานีศสีวิลาศลักและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไตโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย นางขจิตพันธ์ไทยเพชรนายกสมาคมสตรีอา,าสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพรคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนณวดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติและการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562กับเงินที่มีผู้บริจาคเพิ่มเติมเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายศิวนารฤชุพันธ์นานยกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปะถรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินได,ได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการบูรนิธิชัยพัฒนานำนางวันวิมลเกิดผลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท คุณกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่29104เนื้อที่1ไร่2งานตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรากฏอเภอองคารักษ์จัังหวดนครนายกเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาในาธีรวุฒิตันติวงสากิจประธานกรรมการบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล เวลา15นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาวโรกาศให้นางสาวสินีนาแจ้งขำและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอีกาเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563 สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยประจำปี2563 วันนี้เวลา18นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยประจำปี2563ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมจัดขึ้นเป็นครั้งที่15 ระหว่างวันที่23-27กันยายน2563ณหอ6และ7ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีออเปักเกร็ดจัังหวดนนทบ,บุรีภายใต้แนวคิด 1. ทศวรรษกรมหม่อนไหม การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียตรติและน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์งานด้านหม่อนไหมให้คงอยู่กับประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ตรานกยุงพระราชทานเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้นในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจอาทินิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตรานกยุงพระราชทานอันเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่นกยุงสีทองนกยุงสีน้ำเงินนกยุงสีเงินและนกยุงสีเขียวทั้ง4ชนิดดังกล่าวต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนิทรรศการผลงาน10ปีกรมหมอนไหมผลงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยยงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมการยกย่องเชิดชูเกียรติปราหมอนไหมที่กรมหมอนไหมได้คัดเลือกขึ้นมาจำนวน88คนเพื่อสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ความสามารถสู่สังคมอันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านหมอนไหมให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังได้สแสดงผลงานที่บูรณาการร่วมกับหนงานอื่นๆเช่นกรมพิทยาศาสตร์การแพทย์ในการผลิตเวชสำอางจากหม่อนและดอกดาลา ซึ่งการนำดอกดาลาไปใช้ในการเลี้ยงไหมดาลาและไหมดาลานี้จะเป็นเส้นใหญ่ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งมีการแสดงผลงานจากหน่วยงานอื่นๆอาทิการพัฒนาเครื่องสาวไหมเด่นชัยประยุกต์ให้การสาวไหมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากบริษัทจุนไหมไทยการส่งเสริมภูมิปรรัญญาผ้าทอกระเรียงโปผ้าทอมือบ้านดอนขุนห้วยกระเรียงปากากยอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมในทันทสถานในโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสามารถนําไปประกอบอาชีพโดยสุจริตสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์อีกทั้งมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยจากผู้ประกอบการและเกษตรกรก,รกว่า240ร้านค้าถิม่มมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัตติยราชนารีเสด็จทานพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2562วันนี้เวลา16นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัตติยราชนารีเสด็จทานพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัลยลักประจําปีการศึกษา2562โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีขารพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน2,31 0คนเนโอกาสนี้ได้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตจานวน28คนพระราชทานรางวัลศึกิษ์แห่งปีที่วลัลยลักแก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน,นักศึกษาจำนวน5คน พระราชทานโลกกิติการแด่พระสงฆ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยจำนวนสองรูปและคนและพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณแกอาา่อดีเด่นด้านการวิจัยจำนวนหนึ่งคนมหาวิทยาลัยวไลลักษ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเน้นการสอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติวิชาชีพมีการปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐาน UKPSF สหราชอาณาจักร เพื่อให้อาจารย์มีทักษะความเป็นมืออาชีพนักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นอกจากนี้ยังได้พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรองรับผู้ป่วยได้419เตียงมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า3,000คนโดยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2564และจะขยายให้ครบ750เตียงในระยะต่อไปในการนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญต่อหนึ่งว่า บัณฑิตท,ทุกคนผู้มีความอุตสาหะพยายามจนสำเร็จการศึกษาแล้วในวันนี้ย่อมมุ่งหวังที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสร้างความสำเร็จในอาชีพการงานและสร้างความเจริญของชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ประเทศทั้งหลายทั่วโลกได้ประสบปัญหาต่างๆอย่างรุนแรงและกว้างขวางทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นแน่วแน่และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะนำพาตนเองและชาติบ้านเมืองของเรา ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งปวงและมีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไปด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจเข้มแข็งเพราะสุขภาพกายและจิตที่ดีนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญให้คนเรานำความรู้ความสามารถไปใช้ปฏิบัติสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริตดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้าทำได้ดังที่กล่าวมานี้ บัณฑิตก็จะเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ความสําเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สมดังที่มุ่งหวังทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทว no. ีนบวันจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา20นาฬิกา ทุนกรมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนนครนายกวิทยาคมอำเภอเมืงองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงเปิดชมรมทบีนัมบวนและส่วนเพื่อนใจทบีนัมบวนของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีนักเรียน2,763คนโรงเรียนได้น้อมนาหลักการดำเนินงานโครงการทบีนัมบวนมาเป็นแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจบัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองรวมถึงมีจิตสาธารณะ ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมบอรันเปิดให้บริการมากว่า3ปีในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเช้ากลางวันและเวลาเย็นหลังเลิกเรียนมีอาสา,าสมัครประจำศูนย์15คนยึดหลักการทํางานคือเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องมีบริการในการปรึกษาพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขเช่นวาดภาพเครื่องแขวนไทยประดิษฐ์ ชุดรีไซเคิลนางพญาแห่งขุนเขาน้ำกระชายปรับสมดุลสุขภาพข้าวกระยาคูหมู่บ้านไทพวนเช็คอินงานศิลถินนครนายก1คน1แคปชั่นและ English l e ARNING THROUGH สองซึ่งแต่ละกิจกรรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีจากนั้นส่งติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนอมวันจังหวัดนครนายกที่ดำเนินงานมากว่า16ปีอย่างต่อเนื่องภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการทูบีนอมวันจังหวัดนครนายก จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนภายใตย้วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครนายกและมีการดําเนินง,งานอําเภอทูบีนัมบวรทุกอาเภอมีชมรมทูบีนัมบวรในสถานศึกษาสถานประกอบการเรือนจําสถานพินิจและในสำนักง,งานคุมประพฤติรวมจำนวน173ชมรมโอกาสนี้พระราชทานกําลังใจและคําแนะนําแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกที่ไปเฝ้าและมีความมุ่งม,มั่นที่จะเลิกยาเสพติด เขาจะได้พระราชทานคำปรึกษาให้แก่สมาชิกทวีนัมบวนจากสถานศึกษาต่างๆที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมบวนร่วมกับทวีนัมบวรไอดอลปัจจุบันจนังหวัดนครนายกมีกลุ่มเยาวชนอายุ6ถึง24ปีและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกทวีนัมบวนกว่า50,000คนคิดเป็นรอยละ

พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงสดับการสวดพระพิธรรมศพนายประยูนผ่องแผ้วอดีตรองราเชเลขาธิการวันนี้เวลา19นาฬิกา22นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณสเสด็จไปยังศาลาเจ็วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานครทรงสดับการสวดพระพิธรรมศพนายประยุนผ่องแผ้วซึ่งสังเกตอดิจกรรมด้ดยรวคหัวใจเมื่อวันที่19กันยายน2563 สิริอายุได้75ปีนายประยุนผ่องแพ้วเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2488บิดาและมารดาชื่อในแช่และนางผลผ่องแพ้วด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนประทุมวิไลด้านการงานข้ารับราชการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2508โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการในปี2560คือรองราชเลขาธิการ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสัจจาผ่องแพ้วมีลูกด้วยกันสองคนองคมนตรีติดตามการเดินมนงานโครงการอันเนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง ช่วงเช้าวันนี้นายพลกรโซนรัตองค์คมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและคณะอนุกรรมการลงพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อติดตามการดําเนินงานและผลสำมฤทธิในการพัฒนาโครงการอนึกกอน่งมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาธอพิษเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นอาทิโครงการเก็บน้ําห้วยลอยอนเนื่องมาจากพระราชดำริตะบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับไว้เป็นโครงการันึ่งมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6ธันวาคม2555ตามที่องค์การบริหารส่วนตะบลวังทองขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขัดคลนน้ำอุปโภคบริโภคและพื่การเกษตร ซึ่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปอรรได้ให้การสนับสนุสนงบประมาณในปี2561จำนวน37,664,000บาทให้กับกรมชลประทานในการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลอยซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กความจุ5,100ลูกบาทเมตรดำเนินการแล้วเสร็จปี2561ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุสนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนและช่วงหน้าแล้ง รวมถึงสนับสนุนน้ำในการอุปโภคบริโภคให้แก่5หมู่บ้านรอบโครงการจำนวน767ครัวเรือนรวม2,468คนโดยรัษดรให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นในการที่องคมนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยพันปลาลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารปโปรตีนและแหล่งรายได้เสริมให้กับราษฎร ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเฮียพร้อมระบบส่งน้าอเนื่องมาจากพระราชดำริตาบลน,น,นิคมพัฒนาอาเภอเมืองลําปางซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6มีนาคม2557ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นิคมพัฒนาขอพระราชทานความช่วยเหลือ6หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งและประสบอุทกภัยในฤดูฝนกรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2562เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กความจุ392,000ลูกบาทเมตรมีอาคารประกอบและระบบท่อส่งน้ำความยาว5,240เมตรปัจจุบันสามารถบรรเทาปัญหาทุกภัยและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่6หมู่บ้านของตำบลน,นิคมพัฒนาจำนวน3,739ครัวเรือน1,917คน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน1,500ไร่และช่วงหน้าแล้งอีกจำนวน500ไร่โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชการะแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรด้วยทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน องคมนตรีเป็นประธานในพิธ e room, ete, illa, ีเปิดงานมหกรรมสร้างสรรนวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้ณมหาวิทยาลัยราชพัฒ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่านี้นับตั้งแต่ปี2560ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้องคมนตรีแนะนํามหาวิทยาลัยราชพัฒ ให้ทางานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในที่ท้องที่ตนและที่ประชุมธิการบดีมหาวิทยลาลัยราชพัฒน์สาแห่งทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้นเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์กลางที่น้อมนําพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในการสร้างให้คนไทยมีคุณลักษณะ4ประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทํา และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยทําให้มหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศไม่เพียงมุ่งเน้นแค่ภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการบ่มเพาะผูเ้เรียนเท่านั้นแต่ยังมุ่งปฏิบัติภารกิจในการเป็นที่พึ่งด้านวิชาการเพื่อประสานประโยชน์การพัฒนาให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒบ,บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครจันวน15เขตจังหวัดสมุทรสาคร3อำเภอและพื้นที่ของอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปี2563ได้จะทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน21โครงการอาทิการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายการแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มยอดขายการเพิ่มมูลค่าศิลปะวัฒนธรรมชุมชนการดูแลผู้สูงวัยและการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่รับผลกระทบจากโควิด19ซึ่งแล้วแต่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บูริทธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบเงินและถุงพระราชทานแก่ครอบครัวที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและถุงพระราชทานแก่ครอบครัวที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่ตอไปโดยมีมนายสำริดสวามิพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในานะรรองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินและถุงพระราชทานแก่นางวิทูลอนสำริด ซึ่งสามีคือในคล้ายสอนสำมฤทธิ์อายุ62ปีเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยจากพายุศิล,ลากูเมื่อวันที่21สิงหาคม2563การได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ พุ่มนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะลงพื้นที่เตรียมความพร้อมปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาที่กีดขวางบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพริยาวันนี้พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้ม่มนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะเดินทางไปยังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมปรับพื้นที่เป็นสถานที่สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาที่กีดขวางบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสนองพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยมีนายรณพเหลืองไพรโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัชนาพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้ผู้มริการสำนักงานชลประทานที่12รายงานว่า การดำเนินงานกําจัดผักตบชาวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแผนกําจัดผักตบชาวาในพื้นที่702.9ไร่ปริมาณผักตบชาวาจำนวนกว่า56,000ตันผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่30เมษายน2563ถึงปัจจุบันดาเนินการไปแล้วประมาณ54,432ตันโดยกรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องจักรและเครื่องมือในการดําเนินการกําจัดผักตบชาวา นอกจากนี้ได้จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแปลงสภาพผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์จำนวน3ามรุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นละ50คนจากนั้นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะลงพื้นที่สถานที่เหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อตรวจการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นที่กว่า13ไร่เป็นสถานที่สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาที่กิดขวางทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองต่างๆ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทา,านเป็นผู้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาทั้งนี้การผลิตปุ๋ยดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ราชทยาลัยจุลาพรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรน,นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมหิดลวันนี้ณนะโรงพยาบาลมกุฎคีรีวันตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารี ปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาพรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ไปตรวจรักษาประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระมหิดลาที่เบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระวิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยใน,ในวันมหิดล24กันยายน2563 โดยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาภร์ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจสาขาจักษุและสาขากุมารเวชศาสตร์นอกจากนั้นยังมีบริการด้านทันตกรรมจากโรงพยาบาลปากช่องนานาการทดสอบสมรรถภาพทางกายการกายภาพบำบัดลดปวดกิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการและการดูแลสุขภาพโดยมีผู้เข้ารับการบริการรวมจำนวน1 0อ้คน ในการนี้โปรดให้นางมาริสาสมบัติบู์ผู้ช่วยเลขาธิการราชยุทยาลัยจุฬาภร์ด้านกิจการพิเศษเชิญกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนด้วยโอกาสนี้ผู้ช่วยเลขาธิการราชวุทยาลัยจุฬาภร์ด้านกิจการพิเศษลงพื้นที่ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุจำนวนสามคนประกอบด้วยนายจรรทิพย์ขันอายุ80ปีป่วยเป็นโรคกมลังโลหิตสูงได้มอบอาหารเสริมและช่วยประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เข้าไปดูแล เพื่อทำกายภาพบำบัดและแนะนำให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ป่วยด้านการให้อาหารครอบครัวนายแมนบัวทองหลางและนางจันบัวทองหลางสองสามีพัญยาซึ่งสามีอายุ72ปีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและท่อปัสสาวะตีบเข้ประการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนะครราชสีมามีรายได้เบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุส่วนพัญยามีอาการปวดขาเดินลำบากทั้งนี้ราชิทยาลัยจุลาพร์จะเข้าซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนต่างซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัชติยราชนารีเป็นล้นพ้นในวันนี้ที่หอประชุมเทศาบาลตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัติยราชนารีโปรดให้ในายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญส่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน150ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่2หมู่3หมู่5หมู่6และหมู่7ตำบลปรุใหญ่อําเภอเมืองนครราชสีมาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยพายุโนอื่นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับประชาชนก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จังหวัดนครราชาสีมาได้รับผลกระทบจากพายุโนอ่นในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2563มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน14อำเภอ39ตำบล59หมู่บ้าน16,034ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อน35,107คนความเสียหายถนน47สายสพาหนึ่งแห่งคอสภาหนึ่งแห่ง, 4, หงซึ่งทางจาังหวัดละเนวยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ